มันก็จะมาเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งกับสองมันนับจะทำไปด้วยกันจริงๆหนึ่ง
ก็สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าหมอเต้ยนะครับก็ยินดีทุกท่านกลับเข้าสู่ห้องเรียน Palliative Care อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันต่อใน ACP Life Series หรือว่า Advanced Care Planning Life Series นะครับก็ในวันนี้มาเราดำเนิน ACP Life Series เนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยในหลากหลายมิตินะครับครั้งนี้ก็มาถึงครั้งที่9แล้วนะครับครั้งนี้ผมให้ชื่อหัวข้อว่าเป็น Perinatal หรือว่า Neonatal Advanced Care Planning นะครับซึ่งก็จะเป็นมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในกลุ่มพิเศษมากๆเลยก็คือน้องจิ๋วของเรานี่เองนะครับน้องทารกของเรานะครับวันนี้เราผมก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนําชื่อนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์น้ําทิพย์อินทับนะครับอาจารย์เป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์ทารกและเกิดและปริกำเนิดนะครับรวมถึงอาจารย์เนี่ยก็ยังเป็นหัวหน้าศูนย์ประคับประคองด้วยนะครับที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็สวัสดีอาจารย์น้ำทิพย์อีกสครวัั้งสหดนึี่งนคะ่คะรับสวัสดีค่ะครับตั้งแต่โพสต์เผยแพร่ไปนี่ทราบมาว่าแฟนคลับอาจารย์เยอะมากเลยนะครับที่รอติดตามวันนี้ที่จะฟังเรื่องราวในวันนี้ ไม่กล้าโพสต์ให้ใครเลยไม่กล้าลงเฟซตัวเองเท่าไหร่เลยกลัวพูดไม่รู้เรื่องอ๋อครับก็ตามจริงผมก็ได้รู้จักอาจารย์จากครั้งแรกตอนที่ไปดูงานวันปลอบใจที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแล้วก็ทราบมาว่าอาจารย์ก็เป็นเนโอนาโทโลจิสต์ใช่ไหมครับคือแบบดูแลใช่เป็นกุมารแพทย์ด้วยน่าสนใจมากๆเพราะว่าในวงคนทำงาน Palliative Care เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลผู้ใหญ่เป็นหลักเลยอยากจะทำความทราบแรงบันดาลใจของอาจารย์ก่อนได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปที่อาจารย์ดูแลทารกตัวจิ๋วยังไม่พอเนี่ยมาดูแลการดูแลแบบประคับประคองด้วยเนี่ยอาจารย์มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับหมดเวลาชั่วโมงครึ่งแน่เลยพี่เป็นนีโอนาโทกว่าปีแล้วก็พี่เป็นขาบู๊แล้วก็เป็นพี่ก็แบบบอกเสมอแล้วก็ทีมคนที่ทำงานกับพี่จนถึงทุกวันนี้เขาก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่หมอน้ำทิพย์ลาวถ้านางเขียนออเดอร์ว่าห้ามตายได้นางคงทำแล้วก็พี่ก็เหมือนหมอคลินิคออ๋อแคร์จค๋อนอื่นอะพี่ว่านีโอนาโทต้องใช้คําว่าฟาดหัวฟาดหางอะเวลาที่เราสูญเสียคนไข้เราเนาะยิ่งสําหรับพี่นะถ้าเกิดว่าเราได้เจอกับน้องเนาะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ได้มองตากันอะอย่าได้มองตาพี่อย่าได้มองตาน้องเพราะพี่ก็จะรู้สึกว่ามันผูกพันแล้วเวลาที่เราสูญเสียมันเจ็บปวดมากแล้วเราก็จะโกรธโกรธโกรธทุกอย่างโกรธคนที่อยู่รอบข้างเราก่อนโกรธคนที่ทํางานร่วมกับเราแล้วพี่ก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่กว่าจะรู้นี่ก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วพี่ก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าพี่เริ่มรู้จัก palliative care ใน neonatal ประมาณสักปี55ตอนที่พี่ลําทำ service plan newborn แล้วก็ทำ excellence ของ newborn แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มไปอ่านโมเดลในต่างประเทศแล้วพี่ก็รู้ว่าการจะเป็น excellence อีกอันนึงสาขาที่เราขาดไม่ได้ก็คือ neonatal palliative care ตอนนั้นนะพี่สนใจ palliative care มากแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ปี55แล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันเยียวยาตัวเรามันเยียวยาทีมคือเราอ่ะเจ็บแค่ไหนทีมก็เจ็บเหมือนกันพ่อแม่คนที่รักเขามากที่สุดอ่ะยิ่งเจ็บปวดแล้วก็ทุกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากเนาะแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ช่วงแรกก็คือเริ่มสนใจแล้วก็พยายามเซตอัพแล้วก็ช่วงนั้นก็พอดีว่าสัก2 ปีหลังจากนั้น2-3 ปีพี่ได้มีโอกาสไปได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านคุณภาพทำให้พี่ได้เดินราวทั้งโรงพยาบาลแล้วพี่ก็เห็น suffering ว่าพี่ก็บอกตรงๆว่าพี่เห็น suffering ที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเราในโรงพยาบาลเราซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตปีละเกือบ3,000 คนมีคนที่ไม่เข้าถึงpalliative care มีคนที่ต้องจากไปอย่างเดียวดายมีคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเยอะนั่นก็เป็นเหตุผลที่พี่คิดว่ามันน่าจะ expand เรื่องของ palliative care ค่ะแล้วก็จนมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเรียน
ยิ่งชอบยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งที่มันช่วยเราในฐานะของหมอคลินิคอลแคร์ที่เราคิดว่าเราทำทุกอย่างดีที่สุดแต่เราไม่สามารถช่วยทุกชีวิตได้แต่เราสามารถทำให้เขาแลนดิ้งได้ดีแล้วทำให้คนที่มีชีวิตอยู่ต่อเขาผ่านเวลายากๆนั้นไปได้รวมทั้งตัวเราเองด้วยเนาะตัวเราเองแล้วก็ทีมด้วยเหมือนกันค่ะโอ้ครับจะว่าไปนี่คุณหมอนิวบอนก็ถือเป็นคุณหมอในโซนคริติคอลแคร์เหมือนกันใช่ไหมครับเพราใะชว่่าใช่โดยความเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยมันก็เป็นความหวังแล้วก็เป็นเหมือนภาพที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจที่จะมีลูกอืมมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเนี่ยโดยทั่วไป mindset หลักๆเลยคือเราก็อยากจะดูแลคุณภาพชีวิตดูแลชีวิตลูกให้กลับมาแข็งแรงให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของชีวิตและความตายมันก็ไม่ได้เลือกเวลาใช่ไหมครับเราก็ค้นพอบืว่ามมีน้องๆหลายคนที่อาจจะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็การดูแลในช่วงนั้นที่เด็กๆเขา suffering เนี่ยมันก็เป็นเหมือนช่องว่างอันนึงที่อาจารย์เห็นใช่ไหมครับว่าเราจะดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตได้ยังไงไม่ใช่เฉพาะกับน้องโดยจิ๋วแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงทีมของอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับที่ดูแลเด็กๆไปด้วยกันครอบครัวของน้องด้วยที่อวื่มาเขาเราเห็นแต่พ่อกับแม่แต่จริงๆครอบครัวมันคอมเพล็กซ์บางทีเขามีพี่มีปู่ย่าตายายมีคนอื่นๆที่อยู่รอบด้านที่ว่ามันเลยเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะเราก็จากประสบการณ์ผมนี่ก็คิดว่ายากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาประชากรคนไข้ทั้งหมดนะครับนิวบอร์นเป็นอะไรที่มันมีทั้งอิโมชันแนลแล้วก็เป็นความคาดหวังของใครหลายๆคนเลยหรือรวมแม้กระทั่งพวกเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเองก็ตามด้วยอืมครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่อง Advanced Care Planning กันดีกว่านะครับในบริบทของ Perinatal หรือว่า Neonatal เนี่ยครับ สำหรับอาจารย์เราเนี่ย Advanced Care Plan ในบริบทตรงนี้เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกับ Advanced Care Plan ในบริบททั่วๆไปที่เราดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือว่าที่เป็นผู้ใหญ่นี่ยังไงบ้างครับพี่คิดว่าหลักการมันเหมือนกันนะเนาะก็คือจุดประสงค์เราก็คือเราอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนในช่วงเวลาที่เขายังเหลืออยู่ให้ดีที่สุดให้เป็นอย่างที่ก็ต้องเป็นครอบครัวแหละเนาะที่ทำหน้าที่แทนน้องค่ะเพราะว่าน้องตอบเราไม่ได้นั้นหลักการก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบังเอิญพี่คิดว่าด้วยความที่คือเวลาพี่ไปดูเคสผู้ใหญ่หรือดูเคสคนอื่นเนี่ยค่ะพี่เหมือนเป็นคนที่เข้าไปเริ่มกระบวนการแต่อันนี้พี่ทำโฟร์อินวันก็คือพี่เป็นเจ้าของไข้ด้วยแล้วก็พี่ก็เลยไม่รู้ว่าพี่อยากทำแอดวานซ์แคร์แพลนตอนไหนเพราะมันอินเสิร์ตไปกับทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้คุยกันอืนะคะมมันอยู่ในทุกตอนของการพูดคุยกับครอบครัวของน้องค่ะอืมงั้นครับเวลาที่เราเริ่มในผู้ใหญ่เวลาเราไปดูเรารีวิวเคสเสร็จเราดูเรื่องของตัวโรคเนาะเราดูตัวโรคก่อนว่าโรคเขาเป็นอย่างไรเราคุยกับคนไข้ว่าคนไข้เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากแค่ไหนเราคุยกับเรื่อง goal of care ของคนไข้ว่าคนไข้ต้องการอะไรในเด็กเนี่ยเราทําเหมือนกันในพาร์ทที่หนึ่งก็คือเรารีวิวประวัติเราดูว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่ว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่น้องตอบไม่ได้แต่เราใช้วิธีการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เรามีแล้วก็ส่วนเรื่องของ goal of care สิ่งที่เป็น preference ของคนไข้เป็น best interest ของน้องและครอบครัวของน้องจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือคนที่รักเขาอ่ะเป็นคนที่มาร่วมตัดสินใจทำหน้าที่แทนน้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อเหมือนเลยคือมันเป็นบทสนทนาที่ว่าด้วยเรื่องคุณค่าที่เขาต้องการใช่ไหมครับใชแต่่ว่าความแตคก่ะต่างในที่นี้เลยอันดับแรกเลยก็คือน้องไม่สามารถพูดความต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าหรือว่ามุมมองทัศนคติอื่นๆเนี่ยก็จะมีพื้นฐานมาจากความคิดความเชื่อความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เขารักเป็นหลักใช่ไหมครใัชบ่แล้วใชก็่อีกค่อะันนึงที่ผมพอฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่าง Advanced Care Plan ในผู้ใหญ่เนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้เราดูแลคุณภาพชีวิตในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
เช่นเขารับรู้ว่าเป็นมะเร็งจุดที่เขาอยู่กับมะเร็งได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราใช้เวลาในการทําความเข้าใจพอสมควรใช่ไหมครับแต่ว่าในบริบทของนิวบอร์นเนี่ยพอถ้าจะต้องมามีบทสนทนาอย่างนั้นเนี่ยครับผมก็มองว่ามันก็มีบางเคสที่รู้แน่ว่าไม่รอดเช่นแบบพรีเทอมมากๆหรือบางเคสที่แบบคิดว่ารอดนะแต่ว่าพอรักษาไปรักษามาเนี่ยมันมีคอมพลิเคชันเกิดขึ้นจนน้องก็อาจจะไม่ได้รอดออกมาจาก NICU อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันมีสถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับที่เราคุยกันในบริบทของ Neonatal ACP ครับถามว่าน้องรู้ไหมน้องต้องการอะไรพี่คิดเอาเองนะพี่ว่าน้องก็ต้องการคอมฟอร์ตเหมือนกันแล้วก็ต้องการทัชต้องการความรักความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ว่าเขาแสดงออกได้เพียงแต่ว่าเขาพูดเป็นภาษาที่เราใช้ไม่ได้แต่เขามีภาษาของเขาเด็กมีภาษาของเขานะคะภาษาเขาเราสังเกตได้จากการแสดงออกของมือของเท้าของสีหน้าแววตาเราพอบอกได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เขาพึงใจแต่เรื่องข้อโชคดีก็คือเขาไม่มีอีโมชันในเรื่องของเขาไม่รับรู้เรื่องของการสูญเสียแต่เขารับรู้ที่จะมีความสุขแล้วก็จะอยู่กับคนรอบข้างเขารู้ว่าคนรอบข้างเขาอะรู้สึกอย่างไรพูดอะไรสัมผัสเขาทรีตเขาอย่างไงอย่างเงี้ยเขารับรู้ได้เหมือนเรานั่นแหละเพราะเขาได้ยินแล้วถ้าเด็กที่20 วิกว่าวิขึ้นไปเขาก็จะเริ่มได้ยินเสียงชัดขึ้นโอเคทีนี้เมื่อโกอี้้ที่เต้ยอันถนี้ามผมขอแบบขอประทับใจตรงนี้ก่อนเลยคือมันสําคัญมากๆที่เราก็ควรรับรู้ด้วยว่าน้องเขาก็รับรู้ว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงใช่ไหมครับใชแล่้วผมคิดว่าสําคัญมากเลยที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดทุกข์มากหรือว่าไม่สบายใจอันนี้ไม่เฉพาะกับเด็กนะคือต่อให้เป็นปู่ย่าตายายหรือคนในวัยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอะไรก็ตามเนี่ยครับท่าทีของพวกเราหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยสำคัญมากกับตัวคนไข้ไม่ว่าเราจะยอมรับได้ยอมรับไม่ได้มีความเศร้าอะไรเพียงใดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตัวคนไข้ซึ่งในที่นี้คืออืน้มองแน่นอนอใชื่ไหมมครับใช่ใช่ขอใบชคุ่ณอคา่จะารย์มากเลยที่แบบชี้ให้เห็นตรงนี้ครับค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่เตรียมสไลด์ได้เเลดี๋ยยวครับเอาสไลด์ขึ้นนิดนึงก็คือว่าน้องๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการของทารกแรกเกิดนะคะก็อาจจะได้จะได้รู้ไปด้วยกันว่าสไลด์แรกว่าในทารกแรกเกิดเนี่ยคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่เราได้ดูแลอ๋อสไลด์นี้เดี๋ยวต้องอธิบายรูปนิดนึงนะคะรูปนี้มาจาก Now I Let Me Down to Sleep ก็เป็นเหมือนชมรมเนาะเข้าใจว่าเป็นมูลนิธินะคะที่ทำหน้าที่ถ่ายรูปให้กับ Space Holders Space Holder เนี่ยสำหรับครอบครัวที่สูญเสียลูกลองนึกตามเนาะคนที่กลับบ้านมาคลอดลูกแล้วตั้งใจไว้แล้วว่าจะได้เจอกันในวันนี้แต่วันหนึ่งอ่ะก็คือกลับบ้านมือเปล่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่นั่นเป็นเหตุผลที่เราอ่ะเอมพัตตี้เราพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันมีอะไรที่เขาได้ถือกลับบ้านอ่ะเนาะแล้วก็เลยขึ้นสไลด์หน้านี้ไว้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปหน้าถัดไปค่ะทีนี้ก็จะยกของเป็นไครทีเรียของ British Association of Perinatal Med นะคะซึ่งก็คนที่สนใจก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะคะก็จะมี reference หลายๆที่จะใช้ของราชวิไลกุมารของ UK ก็ได้นะคะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันเนาะทีนี้เวลาเราดูผู้ป่วยที่ต้องให้เราดูแลรวมทั้งครอบครัวเนี่ยก็จะแบ่งถ้าตามนี้ก็จะแบ่งเป็น5 กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่ม 1กับกลุ่ม 2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราวินิจฉัยได้ก่อนคลอดกลุ่มเนี้ยทีมหมอสูหมอ MFM เนี่ยหรือ Perinatologist เนี่ยเขาก็จะเป็นคนเห็นก่อนเราทำอัลตราซาวด์หรือว่าตรวจปากท้องมาแล้วก็พบว่าน้องอ่ะผิดปกติรุนแรงกลุ่มที่1คือไม่ compatible with long term survival คือกลุ่มเนี้ยยังไงเขามีเวลาอยู่จำกัดแน่นอนคือมีพ็อกโนซิสที่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือ totally palliation ก็คือไม่มี curative อะไรแล้วก็ prolonging treatment ก็ยากค่ะ prolonging life ก็จะยากส่วนกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่
ยากที่จะมีชีวิตอยู่ยาวๆเป็นกลุ่มที่ high risk ความรุนแรงลดลงมานิดนึงแต่ก็กลุ่มที่อยู่ยากแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มักจะมี symptom burden เพราะว่ายังไม่ได้เสียชีวิตเร็วในหลังคลอดเนี่ยค่ะก็เขาจะยังอยู่ต่อได้ระยะหนึ่งกลุ่มที่สามก็เริ่มมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะในบ้านเราที่พัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากนักแต่ก่อน28สัปดาห์หรือประมาณ1,000กรัมเนี่ยเราถือว่าเขาแท้งถูกไหมคะเขาอบอร์ตเราไม่ได้ดูแลแต่ตอนนี้ WHO กำหนดให้ทารกมากกว่า400กรัมเนี่ยเราต้องดูแลแต่ความพร้อมของเทคโนโลยีบุคลากรเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงทั้งประเทศไทยไม่ได้ทุกศูนย์เพราะฉะนั้นคำว่า margin of viability คือขึ้นอยู่กับศักยภาพการดูแลของแต่ละที่แต่น้องก็จะมีเวลามีชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆเพราะว่าความที่เขาคลอดก่อนกำหนดมากๆอวัยวะเขายังไม่พร้อมเขาก็จะเสียชีวิตเร็วแต่ก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะเป็นหลักชั่วโมงหรือเป็นหลักวันหรือเป็นหลักสัปดาห์เนาะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราแยกออกมาเวลาคุยนะคะกลุ่มสามกับกลุ่มสี่เป็นกลุ่มโรคซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีปัญหาแต่ว่าเพิ่งมาพบหลังที่เขาเกิดออกมาแล้วเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มี severe impairment เช่นน้องที่ขาดออกซิเจนรุนแรงเนี่ยค่ะคือตอนอยู่ในท้องก็ดูปกติฝากท้องก็ดีแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาอะขาดออกซิเจนในช่วงแรกเกิดแล้วก็ดูแล้วเขาน่าจะมีแฮนดิแคปอะน่าจะอยู่ยากคือบางคนอาจจะไม่ตื่นเลยบางคนอาจจะตื่นแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาวแล้วก็กลุ่มนี้ก็มักจะมีเวลาอยู่จำกัดเพราะว่าความที่เขาอาจจะต้องช่วยหายใจช่วยให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่ตอนเดิมไม่คาดคิดว่าจะมีปัญหาแต่อยู่ๆปุบปับเกิดปัญหานี้ขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆคนไข้ ICU ทั่วไปอะค่ะคนไข้เซปซิสใน ICU ผู้ใหญ่เนาะตอนมาเรามุ่งหวังรักษาให้หายเต็มที่เพราะมันเป็นโรคที่มีโอกาสหายแต่ก็เป็นกลุ่มที่เราก็จะรู้ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเราจะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ prepare for the worst เพราะบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกลุ่มที่มีลําไส้อักเสบรุนแรงเนาะเราเรียกว่า severe necrotizing enterocolitis บางทีตัดผ่าตัดไม่ได้เลยเราก็รู้อย่างนี้แย่แน่นอนหรือว่าอาจจะผ่าตัดได้แต่ก็อาจจะเป็นช็อตบาวต่อเนี่ยค่ะก็หลักๆ ก็จะมีอยู่5กลุ่ม intervention ก็หลักๆจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มค่ะครับผมขอถามบางโรคหรือภาวะได้ไหมครับว่าตกอยู่ในกลุ่มไหนเช่นน้องที่เป็นcongenital heart ที่เขียวอะไรเงี้ยครับกลุ่ม congenital heart disease อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่พี่ว่ามันมีหลายโรคก็อยู่ที่ศักยภาพในการดูแลด้วยเนาะถ้าเป็นกลุ่มที่เรารักษาไม่ได้เลยอะค่ะเช่นเป็น severe hypoplastic ของหัวใจเล็กมากเนี่ยค่ะมันจะไปตกอยู่กลุ่ม2เนาะถูกไหมคะจะไปตกอยู่กลุ่ม2ค่ะก็คือยังไงเขาก็น่าจะผ่าไม่ได้ยังไงก็ไม่หายเนี่ยค่ะหรือ ectopia cordis คนไข้ที่มีหัวใจอยู่นอกช่องอกเนี่ยค่ะก็จะตกอยู่ในกลุ่มที่2แต่ว่าจะมีหลายโรคซึ่งหัวใจพิการในเด็กอะเราประเทศไทยเรา30ปีที่ผ่านมาเราทำผ่าตัดได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้น survival หรือว่าโอกาสรอดชีวิตของทารกก็มีมากขึ้นแต่มันก็ต้องแลกกับการผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 ครั้งค่ะนั้นหลายโรคตอนที่พี่จบใหม่ๆอย่างเช่น TGA หรือ total transposition of great vessel เนาะแต่ก่อนเนี่ยเรารักษาไม่ได้เลยนะคะมีแค่บางเซ็นเตอร์ในประเทศไทยในกรุงเทพที่สามารถทำได้แล้วก็ต้องมี timing ที่จะ refer ไปหานั้นกลุ่มนี้เรารู้ว่ายากมากเลยแต่ตอนนี้โรคกลุ่มนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแต่จะเหลือบางกลุ่มยากๆซึ่งผ่าตัดครั้งแรกอาจจะรอดชีวิต 50% เนี่ยค่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับแม่คือมันอาจจะหลุดผ่าไปแล้วอาจจะเป็น50แรกหรือ50หลังแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อม prepare ครอบครัวสำหรับ worst situation ที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูสถานการณ์ของนิวบอร์นเนี่ยครับมันก็จะมีความหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับเท่าที่ฟังอันแรกที่ผมจับได้คือมันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพมากที่จะมาช่วยกันออกความเห็นหรือว่ามองว่าน้องที่กำลังจะคลอดหรือว่าคลอดมาแล้วเนี่ยเขามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นยังไงได้บ้างมีโอกาส
ที่จะสู้ยิบตาแล้วน้องเขารอดปลอดภัยหรือว่าเขาอาจจะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอันที่หนึ่งค่ะค่ะอันที่สองเลยผมคิดว่าไทมิ่งนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับเช่นแคททิกอรี่หนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันรู้ก่อนที่น้องจะคลอดหรือว่ารู้ในช่วงฝากครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไทมิ่งในการพูดคุยหรือว่าเริ่มที่จะวางแผนเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเร็วอืแต่มว่าถ้าเกิดเป็นแคททิกอรี่สี่ห้าอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องรอให้น้องคลอดมาก่อนเพียงแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยหลังคลอดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงแรกเราก็อาจจะอยู่ในภาวะที่มันต้องรักษาเต็มที่ไปก่อนจนถึงจุดหนึ่งที่ทีมสุขภาพเนี่ยคิดว่าน้องอาจจะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้หรือว่า prepare for the worst ที่อาจารย์ได้พูดไปใช่ไหมครับเพราะฉคะน่ัะ้นความท้าทายเลยก็คือว่าโหต้องใช้อาศัยบุคลากรเยอะมากๆเลยในการที่จะร่วมวางแผนแล้วก็การดูแลอย่างถ้าเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของไข้เองเนี่ยเราก็จะเหมือนมีความใกล้ชิดับน้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องอยู่คแรลอ้บวครดั้ววยใช่ค่ะพี่ควร่าับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเนาะพี่ว่าทุกกลุ่มโรคถ้าคุณหมอเจ้าของไข้อ่ะซึ่งรู้ดีที่สุดรู้มากที่สุดเราก็จะทำโปรเซสทุกอย่างได้อย่างราบรื่นค่ะเราถึงบอกว่า palliative care is everyone business เพราคะวร่าับเราจะเป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดโอ้ยจริงเลยครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นทามมิ่งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่เมื่อกี้ที่ใน5 กลุ่มพอดีทำไดอะแกรมนี้ให้เห็นให้ชัดขึ้นเท่านั้นเองว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเนาะเวลาเราบอก perinatal กับ neonatal med ถ้าก่อนการคลอดก็คือเบิร์ธตรงกลางอะนะคะเราก็เรียกว่า prenatal period prenatal period จริงๆเนี่ยเรายังมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งเนาะที่สูญเสียถึงแม้ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้ตามกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่น้องผิดปกติพิการรุนแรงเนี่ยคือ Cat 1หรือ Cat 2เนี่ยอันนี้บางทีเขาจะคลอดหรือบางทีเราเขาก็ตัดสินใจที่จะ termination of pregnancy ซึ่งมักก็จะเลทและมักจะหลัง20 สัปดาห์แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเนาะที่เราในพี่คิดว่าในประเทศไทยเรายังเอื้อมมือไปไม่ถึงก็คือกลุ่มคุณแม่ที่แท้งลูกที่ lost เนาะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองก็เริ่มคุยกันแล้วก็พยายามจะทำเพราะว่ากลุ่มนี้เองคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าน้องเนี่ย suffering ของน้องมันไม่ได้เยอะค่ะทีนี้จากไดอะแกรมเนี่ยถ้าเป็น prenatal ก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มโรคที่เราวินิจฉัยได้แล้วก่อนคลอดนะคะส่วนแคทสามเนี่ยบางทีเราไม่รู้มาก่อนคลอดว่าเขาจะคลอดก่อนกำหนดคือปุบปับเนี่ย21 สัปดาห์คุณแม่ปวดท้องคลอดมีเวลาให้เราจํากัดมากเลยที่เราจะลงไปคุยคือถ้าเกิดว่าปวดท้องคลอดสัก2-3 วันแล้วก็พยายามแบบยุติการตั้งพยายามยับยั้งการคลอดเนาะเราก็ยังพอมีเวลาให้เราพอมีเวลาให้ครอบครัวเนี่ยได้คิดได้ไต่ตองได้เตรียมเผชิญกับสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นคือได้มีสติแต่บางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกที่ว่ากรณีเนี้ยจะยากเหมือนกันเนาะก็แคท3ก็คือ extremely premature แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็ยังมีอยู่ก็คือไม่เคยรู้มาก่อนว่าผิดปกติแต่ออกมาแล้วผิดปกติค่ะกลุ่มที่เราดีเทคไม่ได้เนาะจะด้วยหลายเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กลุ่มที่ severe hypoxia กลุ่มที่4เนี่ยพี่ว่าเป็นกลุ่มที่ยากแล้วก็มีเรื่องของมีความเซนซิทีฟในเรื่องของการให้ข้อมูลซึ่งสำหรับที่โรงพยาบาลพี่เองเนี่ยเมื่อไหร่เกิดขึ้นเราคุยกันหลายส่วนเราคุยทั้งสูสแล้วก็เด็กใน24 ชั่วโมงแล้วก็ครอบครัวให้เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดตามและคุยเป็นระยะส่วนสุดท้ายก็คือมาเกิดเมื่อโพสต์เนตัลทีนี้ในตารางข้างล่างในกรอบข้างล่างที่พี่เขียนสเตจไว้เนาะซึ่งอันเนี้ยก็พี่แปลงมาจากของ Together for Short Life ก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งซึ่งทำเรื่องของ Perinatal กับ Neonatal Palliative Care ของ UK แล้วก็พี่ว่ามันมีรีซอร์สซึ่งวันนี้เราคุยกันแค่1.5 ชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้อะไรสำหรับคนที่สนใจอ่ะลองเข้าไปดูแล้วมันจะมีลิงก์ให้เยอะมากเลยอีกอันก็คือแซนค่ะแซนก็มีเรื่องที่พูดถึงเรื่องของ Bereavement ไว้เยอะมากแซนย่อมาจาก Stillbirth and Neonatal Death เอสน่าจะ Society ต้องขออภัยถ้าจำผิดนะคะทีนี้เวลาเราดูแลกลุ่มนี้เราทำอะไรบ้างอย่างที่พี่บอกว่า
ACP กับกระบวนการอื่นพี่นึกไม่ออกว่าพี่แยกกันยังไงมันทำควบคู่กันไปเรื่อยๆนะคะก็คือสเตจที่หนึ่งก็คือเมื่อเรา recognize แล้วว่าคนไข้ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่ว่าหรือว่ามีความเสี่ยงที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ก็เป็นจุดซึ่งเราต้องเริ่มกระบวนการพูดคุยเราใช้คำว่า sharing significant news ก็คือ giving bad news นั่นแหละแล้วก็วางแผนการดูแลนะคะสิ่งที่ทำควบคู่กันไปเลยก็คือส่วนที่สองระหว่างที่คุยนอกจากวางแผนการดูแลของน้องแล้วในเรื่องของ medical care แล้วเราก็จะคุยความต้องการของครอบครัวแต่ว่าเรามองครอบครัวเป็นในทุกมิติค่ะในทุกๆด้านแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าหลังจากนี้เขาต้องการอะไรเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเนาะสำหรับตัวน้องเขาตั้งชื่อหรือยังเขามีผ้ามีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกับเรายังไงบ้างในช่วงที่มีอยู่เราอยากให้คุณปู่คุณย่ามาดูแลไหมมีพี่น้องไหมค่ะเราประเมินความคาดหวังของครอบครัวว่าคนเนี้ยก็คงใช้เวลาคุยพอสมควรเนาะแล้วเขาตั้งใจมีลูกแค่ไหนแล้วก็ให้เขาเล่าให้ฟังว่าที่มาของการตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือพี่ก็เน้นเนี่ยแหละพี่ก็เรียกน้องพยายามบอกให้ตัวเองเรียกน้องแล้วเราเรียกชื่อน้องถ้าเขามีชื่อถึงแม้บางคนเนี่ยเขาป่วยมากๆเขามีชื่อตั้งไว้ก่อนแล้วเขามักจะมีชื่อไว้ก่อนแล้วก็เรียกชื่อนั้นไปเลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายถ้าเป็นกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่สามสี่หรือกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อเราก็จะค่อยๆเริ่มคุยวิสิตที่สองสามสี่หรือแล้วแต่สถานการณ์เราจะเริ่มคุยเรื่องของ end of life ค่ะส่วน bereavement ทำตั้งแต่ต้นเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับผมชอบตรงหนึ่งที่คำว่า multidisciplinary เนี่ยครับที่อาจารย์ได้ควบรวมคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นส่วนหนึ่งของ multidiscipline ของเราด้วยว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการดูแลน้องยังไงใช่ไหมครับว่าเขาได้คือผมก็เห็นภาพเนาะว่าบางบ้านเขาก็อาจจะมีเตรียมแบบแพมเพอร์เตรียมตุ๊กตาเตรียมอะไรไว้หลายอย่างรวมไปถึงตั้งชื่อน้องไว้แล้วด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตั้งแต่แรกๆเลยว่าเขาอยากดูแลยังไงอีกอันนึงที่อยากจะรบกวนอาจารย์ขยายเพิ่มนิดนึงครับว่า bereavement care ที่อาจารย์เอามาดูแลตั้งแต่ก่อนที่น้องจะจากไปเนี่ยมันสามารถดูแลได้ยังไงบ้างเพื่อลดการสูญเสียของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของน้องนะครับแต่ละครอบครัวต่างกันเนาะส่วนใหญ่เราจะค้นหา grief ใช่ไหมเราจะดูว่าเขาทุกข์อะไรก่อนเขาทุกข์ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปก็จะทุกข์กับถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือญาติก็จะทุกข์กับร่างกายความทุกข์ทรมานทางกายทุกข์ทรมานจากการสูญเสียทุกข์ทรมานทางจิตวิญญาณแต่ว่าในพ่อแม่ก็จะมีทุกข์ก็คือมันจะมีเรื่องของความคาดหวังเรื่องของอนาคตที่มันมองไม่เห็นน่ะมันอนาคตที่เคยวาดไว้มันพังแล้วก็ปันพี่ส่วนของ belief เน้นสำคัญของทารกเนี่ยมันมีอยู่อันนึงที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของการ create memoryเป็นอันที่เราพยายามทำควบคู่กันไปเป็นกระบวนการสำคัญของ bereavement care เพราะว่าเวลาที่เราสูญเสียปู่ย่าตายายเราเนาะหรือเราคนที่เรารักเนี่ยเรารู้ว่า memory ความทรงจำที่เรามีร่วมกันเนี่ยสุดท้ายมันเป็นส่วนสำคัญเลยแหละที่เราอ่ะจะช่วยเยียวยาตัวเราหรือว่ากับคนไข้เองเหมือนกันแต่ความทรงจำในผู้ปกครองของน้องอ่ะในสถานการณ์เนี้ยความทรงจํามันอยู่ในอากาศความทรงจํามันอยู่ในอนาคตค่ะงั้นมันไม่มีอะไรเยียวยาส่วนหนึ่งที่เราทําร่วมกันก็คือการ create memory ค่ะแต่จริงๆก็คือแต่ละครอบครัว culture ไม่เหมือนกันค่ะค่ะคือเราก็อาจจะต้องผมคไม่แน่หใจาจริงๆครับไม่แน่ใจเทียบเคียงถูกไหมคือเหมือนถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการสูญเสียชีวิตของคนที่เรารักเนี่ยมันอาจจะมีความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ด้วยแล้วทําให้พวก
พวกเราในฐานะคนที่ยังอยู่ในทุกข์ใช่ไหมครับเช่นในกรณีนี้การสูญเสียน้องมันก็เป็นความสูญเสียที่มันจับต้องได้รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าความสูญเสียที่มันเกอิดขึ้นก็คืออย่างเช่นที่อาจารย์น้ำทิพย์พูดก็คือว่าเหมือนภาพฝันมันก็หายไปด้วยหรือว่าความเป็นพ่อคนความเป็นแม่คนที่ฉันใตชั้ง่ใจไว้เนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ถ้าใช่ในช่วงเวลาที่น้องยังอยู่ถึงแม้จะไม่มากก็ตามเนี่ยถ้าเราช่วยให้เกิดความหมายตรงนี้เนี่ยให้เขารู้ว่าความเป็นพ่อความเป็นแม่เขายังอยู่นะแล้วก็ได้เวอยลูา่ได้มอียูเว่ลาได้ดูแลด้วยกันหรือว่าสร้างความทรงจําดีๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อชี้ให้เขาเห็นว่าทุกภาพที่เขาตั้งใจไว้มันก็เคยเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ว่าเราจะไปดูแลเขาหลังที่น้องจากไปอย่างเดียวใช่คือคำที่เต้ยพูดดีมากเลยคืออันนั้นแหละคือมันคือเขามีลูกเขาเลยได้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าลูกมีหลานก็เลยได้เป็นปู่เป็นย่าแต่พอไม่มีเขาสิ่งทุกอย่างมันมาลายหายไปเขาเคว้งคว้างเขาไม่รู้จะทำยังไงก็คือส่วนหนึ่งก็คือทำให้ครอบครัวยังคงดำเนินต่อไปได้แต่ว่าพี่ว่าพาร์ทตรงนี้นะมันพี่หลังจากพี่ทำงานมา10 กว่าปีอ่ะมันเปลี่ยนความคิดเราเราเคยเจอแต่ละครอบครัวอย่างที่บอกมันไม่เหมือนกันเราต้องค้นหาหลายคนบอกว่าเขาไม่เลือกที่จะจำแล้วมันเจ็บปวดเนี่ยค่ะเขาก็เลือกที่จะลืมมันก็มีก็แล้วแต่ว่าเท่าที่พี่สังเกตในระยะหลังๆอ่ะที่ว่าวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศไม่ได้แตกต่างกันหลายคนก็เริ่มรู้สึกว่าความทรงจำเนี่ยมันมีค่าความทรงจำที่เราร่วมกันเก็บเกี่ยวแม้ว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆความทรงจำตอนที่เขาเริ่มคิดอยากจะมีน้องตั้งแต่เขาเริ่มตั้งครรภ์กิจกรรมที่เขาทำร่วมกันกับครอบครัวกับพ่อตอนเขายังอยู่ในท้องหรือว่าช่วงเกิดใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสนั้นเลยบางคนไม่มีโอกาสนั้นเลยก็มีเวลาที่เขาได้เจอหน้ากันได้ดูแลกันแม้จะเป็นช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วมันสามารถทําในช่วงที่น้องยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วใผชม่คิดว่าเป็นบทใชบา่ทของทุกๆฝ่ายเลยที่ทั้งในที่ดูแลใน NICU หรือว่าเป็นสาขาวิชาชีพที่เข้ามาดูแลในช่วงเวลาที่มันสําคัญตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับคราวนี้อันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นเทคนิคใช่ไหมครับที่ในการสื่อสใชา้รครับใช่ค่ะไม่ต่างกับผู้ใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีน้องอยู่ด้วยแค่นั้นเองแล้วก็กระบวนการพูดคุยก็คล้ายๆสำหรับพี่เองไม่มีห้องแยกพี่ใช้ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่เป็นประจำคือตรงไหนก็ได้ที่เราคอมฟอร์ตแล้วเขาคอมฟอร์ตเราได้แสดงว่าเราเลสเปคเขาเราแสดงความเห็นอกเห็นใจเขาเราให้สเปซนั้นกับเขาอะคือตรงไหนก็ได้แต่พี่สิ่งที่พี่ไม่ทําเลยก็คือคุยข้างเตียงค่ะเพราะมันไม่คอมฟอร์ตแล้วพี่จะไม่ยืนคุยงั้นเราก็คือหลักการทั่วไปก็คือเราลดเสียงโทรศัพท์เราห่างห้องเงียบๆคุยกันแล้วก็ให้เวลาเขาเต็มที่เขาจะคนไข้จะ appreciate ส่วนนี้เพราะเขาได้มีเวลากับเราจริงๆเราได้มีเวลาชั่วโมงสงบได้เข้าใจที่มาของการพูดการคิดการแสดงออกการตัดสินใจของเขาจริงๆแล้วก็เวลาคุยเราก็มีหมอที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นไปได้เนาะซึ่งถ้ามันซับซ้อนมากเราก็จะพยายามมีทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าในข้อจำกัดของบ้านเราเนาะก็จะพอรู้ว่าเราก็มักจะเป็นตัวแทนเจ้าของไข้มักจะเป็นตัวแทนที่เล่าเรื่องทั้งหมดเอาข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเล่าให้ฟังค่ะทีนี้ถ้าเป็นกรณีของ Perinatal ก็คือวินิจฉัยได้ก่อนคลอดส่วนใหญ่เราก็จะไปนั่งคุยกันกับทีม Perinatologist นะคะกับพยาบาลที่ดูแลแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะมีห้องคลอดถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าเวลาคุยมันจะต้องลงมาถึงว่าแล้วการคลอดจะเกิดขึ้นอย่างไรที่ไหนกระบวนการดูแลขณะคลอด
พ่อแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงทีมจะช่วยอะไรได้บ้างเราจะดูแลน้องที่ไหนหลังจากนั้นแม่จะอุ้มน้องไหมเราจะดูแลสายสะดือยังไงเราจะให้วัคซีนเขาไหมเราจะป้ายตาหรือมีรูทีนแคร์เหมือนกันไหมอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูแลอะไรเขาบ้างน้ำก็จะถ้าเป็นของพรีเนตัลแต่ถ้าเป็นเคสที่ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเคสที่อยู่ใน ICU แล้วหรืออยู่ในเนอร์เซอรี่แล้วพี่จะเลี่ยงเคสไม่ให้ไปอยู่ในเนอร์เซอรี่เพราะเนอร์เซอรี่เราไม่ได้มีห้องแยกงั้นเวลาที่แอปโพสมันจะยากมันจะยากก็พยายามให้ถ้าพี่ว่าถ้าโรงพยาบาลที่มีฟาซิลิตี้การที่ได้แยกเขาออกมาเนี่ยแยกจากคนอื่นเลยนะคะพี่ว่าดีกว่าเพราะว่าอารมณ์ในการทำงานในการพูดคุยมันแตกต่างอ่ะในอะคิวแคร์เซตติ้งอ่ะมันยากมากเลยถ้าจะต้องหามุมคุยหรือว่าคุยเสร็จแล้วออกมาเจอซิทูเอชันอีกอย่างหนึ่งนั่นหรอกไหมคือมันถ้ามันมีห้องแยกของคนไข้เหล่านี้ก็จะดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหามุมสงบหาช่วงสงบให้น้องอยู่แล้วก็เราก็หาที่คุยเอาค่ะเวลาเราคุยเรามีแพทย์มีพยาบาลแล้วก็มีแพทย์เจ้าของไข้ก็เรสซิเดนต์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะก็ประมาณนั้นเพราะสฉะไปนั้นซ์เทคนิคจะเป็นสไปซ์ยังเป็นอันที่เราใช้ได้เสมอครัคบ่ะแล้วก็ทำบ่อยๆก็จะไม่รู้สึกว่ามันเคอะเขินสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆก็จะเริ่มก็จะรู้สึกว่ามันคุยยากแล้วเราก็จะเริ่มเรียนรู้พอเราคุยไปเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าดีที่สุดในกระบวนการคุยการฟังแล้วก็ใช้พี่คิดว่าความรู้สึกจริงใจของเราความรู้สึกที่แท้จริงของเราอ่ะมันออกมาทางสายตาน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางเราเองคือเราทำบ่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเนี้ยมันไม่ต้องกังวลอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าคำบางคำมันไม่ควรใช้แต่ก่อนเราก็จะมีคำอะไรที่แบบหลุดไปเวลาเราคุยเนาะเช่นเป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็มีใหม่อย่างเงี้ยคือมันแบบมันไม่ใช่มันไม่มีใครทดแทนกันได้หลังๆเราก็เริ่มเรียนรู้ยิ่งไปเรียนเพิ่มเราก็จะรู้เทคนิคของการพูดคุยมากขึ้นเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราคุยในช่วงแรกๆอารมณ์มันก็จะเหมือนกับคนไข้ผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่ค่ะก็จะมีตั้งแต่โกรธตัวเองโกรธหมอทำไมวินิจฉัยไม่ได้เนี้ยค่ะทำไมดูแลไม่ได้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธโน่นโกรธนี่เนี้ยค่ะเสียใจผิดหวังหรือต้องแบกรับความคาดหวังบางคนต้องรับความคาดหวังของครอบครัวเพราะว่านี่เป็นหลานคนแรกของตระกูลเนี้ยค่ะทุกคนคาดหวังมากเป็นสะใภ้คนแรกอะไรเงี้ยเนาะแบกความคาดหวังของคนทั้งตำบลหลายคนเขากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขาท้องมีแต่คนเห็นว่าเขาท้องเขาอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยค่ะเขาก็ถ่ายรูปไปโน่นไปนี่เตรียมของให้ลูกเนี่ยค่ะแต่ว่าเมื่อมันเกิดการสูญเสียเขาไม่สามารถกลับไปใช้เวลาอย่างนั้นได้เนาะงั้นคนเวลาเราคุยมันมีทุกอารมณ์นั้นสำคัญที่สุดคือฟังแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยตรงไหนได้บ้างเนี่ยค่ะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เป็นฐานปูไว้สำหรับทุกๆรอยย่อเลยก็คือการฟังใช่ไหมครับว่าฟังใช่แค่เขาได้ระบายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วที่มีอย่างน้อยมีคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่มาใช้เวลาแล้วก็ให้เวลากับเขาในการรับฟังสิ่งที่มันอัดอั้นข้างในใช่ไหมครับแล้วก็ฟังสำอยห่ราังบตั้งใจฟังจริงๆครับฟังด้วยใจจริงๆร้องไห้ก็ร้องพี่ร้องประจำเอมพาธีเขาคือแล้วมันถามว่าพี่ใช้เทคนิคอะไรไม่มีเทคนิคก็คือจริงๆแล้วเราฟังแล้วเราพยายามเข้าใจเขาแล้วมันจะไปได้เองพี่ว่าค่ะเพราะว่าช่วงที่แบบคนเราพออารมณ์มันเยอะๆเนาะมันก็จะให้คิดให้ตัดสินใจนี่มันก็ยากการที่เราได้ฟังก็ช่วยให้เขาได้ระบายออกมาก่อนแล้วก็อย่างน้อยพอเขาได้ระบายแล้วเขาก็จะเหมือนมีพื้นที่รับฟังทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็นําไปสู่การวางแผนใช่ไหมครับซึ่งตะกี้เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการดูแลน้องโดยเฉพาะในช่วงคลอดใช่ไหมครับว่าพอคลอดออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีส่วนร่วมในการดูแลยังไงดูแลสายสะดือยังไงเช็ดตัวน้องเองไหมหรือว่าเอาพาน้องเข้าไปกอดอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้อยากให้อาจารย์ขยายนิดนึงได้ไหมครับว่าพอ
การที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้มามีส่วนร่วมในการดูแลน้องในช่วงสำคัญเนี่ยครับแล้วเราสามารถ provide หรือว่าให้พื้นที่ให้ห้องพิเศษให้ที่ที่เขาสามารถดูแลน้องได้เนี่ยมันช่วยให้คุณแม่เขาก้าวข้ามความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงได้บ้างครับค่ะพี่ว่ามันเหมือนที่เราเมื่อกี้เราได้คุยอ่ะพี่ว่าการได้มีโอกาสได้ดูแลกันมันตอบโจทย์เรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่เนาะในมุมพี่นะเพราะว่าเราเองเราไม่เคยสูญเสียแต่เราสังเกตดูเราก็คิดว่าการได้มีโอกาสได้ดูเราได้ทำหน้าที่นั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่รู้ว่าทุกคนน่ะเห็นลูกตัวเองมีสายระโยงระยางมีท่อมีอะไรเงี้ยมัน suffering คือมันเจ็บเขาคงเห็นนะว่ามันเจ็บเจ็บปวดโดนเจาะโดนแทงอะไรเงี้ยโดนใส่สายหลายอันการที่เขาได้เข้ามาอยู่ได้รับฟังข้อมูลได้เห็นสิ่งที่เราทำก็ทำให้เขามั่นใจว่าลูกอ่ะได้อยู่ในbase hand base situation แล้วก็เราต่างคนต่างก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดสำหรับน้องเนี่ยค่ะงั้นช่วงแม้แต่ช่วงโควิดเองเราก็สำหรับกรณีที่เรารู้ว่าครอบครัวที่มีเวลาอยู่อย่างจำกัดเนี้ยเราก็จะให้เวลาเขาเต็มที่ค่ะแต่ครัทับ้งนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรให้บ้างเนี่ยค่ะเขาต้องการอํานวยจะถามเขาว่าเราอยากเขาต้องการอะไรเขาอยากให้เราอํานวยความสะดวกอะไรบางคนที่อยู่ไกลมากหรือพี่น้องที่มาไม่ได้เราก็ให้ใช้การอัดวิดีโอแล้วมาเปิดให้น้องฟังอย่างที่บอกคือเขารู้นะเขารู้เขาจําเสียงได้เขาจําเสียงพ่อเสียงแม่เสียงพี่ได้หรือไม่ก็คือถ้าเป็นพี่ก็ให้พี่มาเยี่ยมแล้วก็พี่เขาเคยคุยอะไรร้องเพลงอะไรกับน้องเนี้ยค่ะก็ให้พี่เอามาหรือพี่ร้องเพลงให้น้องฟังบางทีก็เป็นวิดีโอคอลมาก็แล้วแต่ซิทูเอชันหรือมีของขวัญตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยมาให้น้องค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทําในรายที่ทําในรายละเอียดครัแตบ่พี่คิดว่ามันให้เวลาเขาอะสําคัญคือมันให้เวลาที่เขาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็พี่ว่าทุกคนต้องการอันเนี้ยเราต้องการเวลาค่ะอันนี้ผมถามแบบเหมือนเป็นประชาชนถามเลยครับว่ามันสามารถทําได้ในห้องคลอดหรือว่าในเซตติ้งโรงพยาบาลไหมครับที่คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอาจารย์เป็นมันทั้ทงกุมารำไดแพ้ทแยต์่แล้วก็เราต้องกล้า palliative เปลี่ย care นด้วยเนี่ยครับ เราก็คิดถึงว่าถ้าเป็นผู้รับบริการเราต้องการแบบนั้นไหมอ่ะถ้าเราไม่มีโอกาสนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เห็นหน้าเขาที่จะได้สัมผัสเขาก่อนหน้านี้นะเราไม่เคยได้ฟังเขาเราไม่เคยได้ฟังครอบครัวเนาะแล้วเราก็ไม่เคยได้อธิบายไม่เคยได้แบบไม่เคยนั่งฟังลึกๆถึงความสัมพันธ์ที่มาที่ไปไม่เคยได้ให้โอกาสให้เขาได้แสดงความต้องการเราไม่เคยออฟเฟอร์เรื่องของการกอดการเอาเสื้อผ้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอหลังๆอ่ะเราเข้าใจว่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเราก็ต้องการเนาะไม่เคยมีใครปฏิเสธอ่ะคือมันน้อยมากเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเขากลัวเขาไม่กล้าอยู่ทุกคนจะทําแม้แต่ในเคสที่เรายุติการช่วยหายใจพี่ครั้งเคสแรกๆที่พี่ทำพี่ก็รู้สึกก็ไม่ค่อยคอมฟอร์ตเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าใช่มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หลายเคสหลังๆพี่ก็ถามพ่อกับแม่ว่าเขาจะอยู่ด้วยไหมตอนที่เราจะยุติเนี่ยค่ะแล้วก็ถามเขาว่าเราอยากให้เราช่วยอะไรอีกไหมบางทีเราใช้เทอราเพวติกทัชเนาะเราแค่แตะไหล่แตะศอกเขาเบาๆว่าเราให้เวลาเขาเลยให้เขาอยู่ด้วยกันเลยแต่หมอจะอยู่ข้างหลังนะหรืออยากให้หมออยู่ด้วยหรืออยากให้ทีมอยู่ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งนี้พี่ว่ามันปลูกฝังทีมก็เป็นแบบเนี้ยค่ะทีนี้ที่ยังไม่เริ่มพี่คิดว่ามันไม่ได้มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามอะไรสามารถทําได้ไม่ยากแค่ขอให้คิดว่าทําได้แล้วเปลี่ยนให้เปลี่ยนแปลงค่ะโอ้ครับก็เป็นมันก็อาศัยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ที่ผมฟังแล้วก็ได้ยินอาจารย์พูดเลยก็คือว่าเราก็อาจจะต้องคิดในมุมกลับเนาะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้มาใช้บริการเนี่ยเราอยาก
จะดูแลยังไงหรือว่าเราอยากดูแลความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็หลายๆคําพูดที่อาจารย์พูดมาเลยเราก็ถามเขาตรงๆก็ได้ใช่ไหมครับว่าเขาอยากดูแลยังไงเขาอยากให้เราอยู่ตรงไหนเขาอยากให้เราอยู่ด้วยไหมหรือว่าให้เราอยู่ให้เราช่วยอะไรได้อีกเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เขามีส่วนร่วมในการดูแลน้องให้ได้มากที่สุดเลยค่ะที่เคยมีเคสที่ยากๆที่เขายังไม่พร้อมจะสูญเสียเคสที่เขามีความคาดหวังเยอะบางทีเราต้องสำหรับเรามันจะมีพาร์ทที่เราเรียกว่า futility treatment เนาะคือการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วพี่ว่ามันเทเลอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันหลายเคสพี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็ sustain life support เพื่อให้เวลาเพื่อให้คือเพื่อให้ทุกอย่างมันสุกงอมแล้วก็ถึงเวลาที่พร้อมจริงๆเนี้ยอคื่ะมพี่ก็ให้เวลาเขาเข้ามาเขาพ่อแม่บางคนขับรถ70 กิโลพี่เคยมีคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเขาไม่อยากกลับบ้านเลยเขากลับบ้านแล้วเขาก็ต้องไปผ่านห้องลูกอ่ะซึ่งเขาเตรียมเอาไว้อ่ะแล้วมันเจ็บปวดมากเขาก็อยากจะอยู่แค่ในที่โรงพยาบาลนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็ขับรถออกมาแต่เช้า70 กิโลแล้วก็มาส่งแม่ไว้ตัวเองไปทํางานแล้วเย็นก็ขับรถดึกๆเพื่อไปแค่นอนแล้วก็เช้าก็กลับมาใช้เวลาอยู่เนี้ยเป็นเดือนนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาก็ผ่านมันไปได้ค่ะแต่หลายเคสที่ก็ยากเราก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องดูแลต่อเราก็ต้องดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าการที่มานั่งคุยกันหรือเปล่าเราต้องประเมินเราประเมินกรีฟเราทำกรีฟแอสเซสเมนต์ถ้าดูแล้วเขาต้องการการช่วยเหลือเราก็ส่งพบทางทีมจิตแพทย์ต่อให้ช่วยดูแลค่ะแต่เคสที่เราประเมินแล้วเขาสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวมีครอบครัวซัพพอร์ตเขาผ่านมันไปได้เราแค่คอยเฝ้าอยู่ห่างๆทุกเดือนทุก3 เดือนทุก6 เดือนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เพิ่งเริ่มทำมาแล้วเราเพิ่งมีเวลาได้เนี่ยปีนี้เราเพิ่งมีเวลาได้ทำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดเลยในการที่จะทําอะไรเพราะฉะนั้นมันก็คืออยู่ที่การพูดคุยกันใช่ไหมครับว่าการให้การรักษาบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีความหมายในเชิง positive ที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้ทําใจหรือว่าได้ทําความเข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหักดิบใช่ไหมฮะอืมใช่ใช่แล้วค่ะโอเคครับคราวนี้เรื่องต่อมาผมไม่แน่ใจว่าในแคททิกอรี่ต่างๆของน้องทั้ง5 แคททิกอรี่เนี่ยครับมันก็จะมีบางส่วนที่พยากรณ์ได้เลยเช่นแคทวอัืนมอย่างเงี้ยครับไรโซมี13-18หรือแอนเอนเซฟาลีครับหรือว่าบางโรคก็อาจจะแบบทำนายค่อนข้างยากผมไม่แน่ใจว่าในมุมนิวบอร์นเนี่ยกับผู้ใหญ่ในพ r o g n o s t i c a t i o n เหมือนกันไหมครับมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าของถ้าจากสไลด์อันนี้พาร์ทที่สามน่าจะไม่มีเลยกับพาร์ทที่สี่ซึ่งเราพยายามจะเปลี่ยนไอเดียนี้เนาะในผู้ใหญ่เองถูกไหมคะคืคอรับ palliative intervention ในแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันเราพยายามเน้นให้เป็นแบบบนสุดในแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่พี่ copy มาจากของ Together for Short Life พี่ว่ามันก็ยังมี situation นี้อยู่ใน newborn เหตุผลที่เอาข้อมูลนี้มาให้ดูเพราะว่าพี่ว่าเรื่องของ prognostication สำคัญมากในการพูดคุยในการวางแผนการดูแลไม่เฉพาะ newborn เนาะในผู้ป่วยทุกคนทุกช่วงวัยการที่จะตัดสินใจและวางแผนการดูแลข้างหน้าหรือเราเรียกว่า anticipatory care plan อ่ะมันขึ้นอยู่กับ prognosis แล้วยิ่งในเคสที่วินิจฉัยก่อนคลอดด้วยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง certain diagnosis ก็คือหมายความว่าวินิจฉัยจะต้องแน่นอนมากๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เรารู้แล้วว่าน้องเป็นรุนแรงมากอย่างค่ะเราต้องทำนายให้ได้ว่าเมื่อออกมาแล้วเขาจะอยู่อย่างไรอยู่ได้นานแค่ไหนบางครอบครัวเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์เลยตอน20 กว่าสัปดาห์หรือบางคนเลือกจะยุติตอนสัก28ซึ่งอันนี้ก็
ต้องการการดูแลมากสําหรับทีมเราเนาะเพราะว่าน้องเราเรียกว่า viable แล้วอ่ะคือเขาออกมาเขาจะมีชีวิตได้ช่วงสั้นๆแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่อนด้วยก็จะทําให้ความซับซ้อนในการดูแลมันเยอะขึ้นหรือบางครอบครัวยืนยันจะไปต่อเนี่ยค่ะก็คือ go on pregnancy รอจนถึงเขาคลอดแล้วก็ดูแลเขาซึ่งแต่ละการตัดสินใจมันไม่เหมือนกันไม่มีถูกไม่มีผิดนั้นพี่ก็เลยใส่สไลด์นี้มาเพราะพี่คิดว่าจุดเนี้ยเป็นบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์จะต้องให้แน่ใจว่าวินิจฉัยนั้นถูกต้องทำยังไงก็ทำเหมือนที่เราทำก็คือว่าต้องมี second opinion ต้องมี third opinion ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องแล้วถ้ามันทำไม่ได้จริงก็คือต้องใช้ investigation อื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เราต้องเรียนรู้วิชาทำนายก็คือ prognosis เราต้องรู้จริงๆทีนี้ถ้าเป็นโรคที่มันมีแต่ในตำราเราไม่เคยเจออยู่ก็โอเคก็ใช้ข้อมูลตำราแต่อย่างในกรณีของ pre-viable หรือคลอดก่อนกำหนดเนี้ยเราก็ใช้ข้อมูลโรงพยาบาลเราเลยค่ะว่าของเรานะเราดูแลแบบนี้ถ้าออกมาถ้าน้องคลอดออกมาแล้วน้ำหนักขนาดเนี้ยเขามีโอกาสที่จะใช้คือเขาจะมีโอกาสเป็นยังไงบ้างจะเสียชีวิตสักกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นเราจะต้องดูแลอะไรเขายังไงเราสามารถบอกได้จากข้อมูลเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าหมอที่ดูแลแล้วมันจะทำให้เขาอะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้ตัวบนสุดเนาะสำหรับกราฟตัวบนสุดน่าจะเป็นอันที่เราคุ้นเคยก็คือโรคส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะ preterm low 5ถูกไหมคะกิโล5ซึ่งเรารู้ว่าโอกาสเสียชีวิตน้อยมากเลยเท่ากับเด็กปกติอ่ะเกิน32-30สัปดาห์ขึ้นไปแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะเขาเริ่มเซปซิสติดเชื้อแล้วก็มีความดันตกอ่ะเราก็รักษาเขาไปเขาก็อยู่ผ่านไปได้เนาะแต่ว่าต่อมาเป็น NEC รุนแรงเนี้ยเราก็ดูแล้วก็พอรักษาได้แต่ก็มีช็อตบาวต่อใส่ลายเซฟซีดแล้วเซฟซีดเล่าเราก็รู้ว่าโหอย่างเงี้ยไม่ดีเลยอ่ะมันอีกไกลเลยอ่ะปลายทางมันไม่น่าถึงได้เงี้ยค่ะงั้น palliative care approach มันก็จะเริ่มมากขึ้นการให้ข้อมูลก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเรารู้ว่า diagnosis อย่างไรเรารู้ prognosis อย่างไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดอีกอันนึงคือการ transfer prognosis นั้นน่ะให้พ่อแม่เขาเห็นในสิ่งที่เราเห็นน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้มันมีความหมายกับเขาว่ามันคืออะไรแน่เนาะค่ะส่วนอันที่สองก็จะคล้ายๆกับเด็กที่เป็นโรคเรื้อรังทั่วไปเราเรียกว่าลักษณะแบบนี้ว่าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ก็คือว่าขึ้นลงๆค่ะบางช่วงดีเลยแต่เราก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากหรอกเดี๋ยวก็ลดลงอีกเนี่ยหมอนิวบอร์นจะเป็นอย่างนี้เยอะนะคะหมอคลินิคอลแคร์จะเป็นแบบนี้คือมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเราไปต่อได้นะแต่ใจนึงก็ฉุดไว้ว่าไม่ไหวหรอกนะไม่ไหวหรอกนะวิธีแก้ก็คือหาบุคคลที่3เนี่ยแหละค่ะที่2ที่3มาช่วยกันดูค่ะแล้วก็เล่าความจริงๆคือพ่อแม่ก็จะถามว่าหมอคิดยังไงบางทีเราตอบไม่ได้ไงบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันหน้าที่เราคือ transfer fact ทั้งหมดที่เรามีถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปหามาให้รู้ให้ได้คิดเหมือนเราว่าถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจยังไงงั้นเราก็ต้องมีข้อมูลทั้งหมดค่ะบาร์ที่3ก็คือไม่ no kill เลยก็คือกลุ่มที่เรารู้ว่าไม่รอดแน่เช่นไม่มีไตเลยไตเล็กมากนะคะไตไม่ทำงานเลย at encephaly เรารู้ว่าเขาอยู่ไม่นานค่ะโอเคประมาณนั้นเนาะสไลด์นี้ก็จะเน้นเรื่องของการรู้วินิจฉัยรู้ prognosis และ transfer prognosis นั้นให้มีความหมายกับครอบครัวเหมือนที่เราเข้าใจซึ่งผมคิดว่าคอนเซปต์เดียวกันเลยครับได้คำตอบแล้วก็คือว่าการที่เราจะอยู่กับสถานการณ์ได้ดีคือการที่เราเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันเป็นยังไงมันมีความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนที่ถามมาว่าเนี่ยถ้ามันไม่แน่นอนเราจะทำยังไงดีเทคนิคที่ผมมักจะได้จากท่านวิทยากรหลายๆท่านเลยก็คือว่าเราก็ต้องมีความแน่นอนในความไม่แน่นอนอ่ะคือเราชัดเจนไหมว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ชัดเจนมันมีความเป็นไปได้1 2 3 4แล้วเราจะอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงใช่ไหมครับพี่ว่าสุดท้ายอ่ะคนที่ make decision อ่ะโดยเฉพาะกรณีเคสที่เป็น uncertain prognosis เนาะคือเคสที่ก็อาจจะรอดก็อาจจะไม่รอดอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ต่อได้ไม่ได้พี่ว่าสุดท้ายมันจะต้องมีจุดนึงที่เราก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะไปไม่ไหวแล้วก็น่าจะเริ่มคุยว่า option of care มันมีอะไรบ้างนะคะแต่พี่ว่ามันไม่ผิดไม่ถูกอย่างที่ว่าคือบางทีมันทรายได้มันก็ทรายดูได้ว่าอย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่มักจะบอกทีมพี่ว่า
ให้มั่นใจในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ว่าเราต้อง optimize care ต้องทำทุกอย่างที่บอกว่าดีที่สุดจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าเราก้ามผ่านความ optimize เป็น futility care คือมากไปและทำให้เพิ่มความทุกข์ทรมานเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเหมือนวางขอบเขตไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกินจุดนี้นะโอกาสที่จะกลับมานี่ยากมากนะเราก็อาจจะใช่เริ่มใชค้น่หาวิธีการดูแลอื่นเพื่อให้เกิดการคอมฟอร์ตแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็น futility treatment ใช่ไหมครับค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องคุยกันเนาะคุยกับครอบครัวว่าถึงตอนนี้คือในเคสที่เขายังมีเวลาอยู่เคสที่ไม่ใช่กลุ่ม Cat 1 Cat 2ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆคุยไปในแต่ละครั้งที่เราคุยก็สอดแทรกนอกจากการให้ข้อมูลก็เหมือนเดิมแล้วคือการวางแผน value ที่เขายังมียังเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะความต้องการที่เขายังมียังเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางคนอยากกลับบ้านหลายเคสโรคหัวใจที่เต้ยถามเนาะในซิทูเอชันคือหน้าที่อย่างที่บอกหน้าที่เราอ่ะก็คือเราให้แฟกต์แต่ว่า decision making น่ะเป็นเรื่องของครอบครัวบางคนก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจแล้วผ่าตัด3-4 ครั้งแต่ละครั้งก็ suffering เขาอยู่ไกลมากอ่ะเขาน่าจะครอบครัวน่าจะไม่ไหวพ่อก็ไม่พร้อมแม่ก็ไม่พร้อมครอบครัวไม่พร้อมเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้ทุกคนเบอร์เดนมันคล้ายๆกรณีการล้างไตในผู้ใหญ่นะพี่ว่าอันนี้คือครอบครัวจะเป็นคนมองรอบด้านเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดงั้นหลายเคสเนี่ยเขาเราปรึกษาไปต่างสถาบันอย่างคนไข้ไฮโปพลาสติกเลฟท์ฮาร์ทเนี่ยสำคัญเราก็จะส่งข้อมูลไปให้ว่าเอายังไงดีเพราะเราผ่าเองไม่ได้เราก็จะได้ข้อมูลเราเล่าข้อมูลเนี่ยให้ครอบครัวครอบครัวเป็นคนเลือกที่จะทำยังไงค่ะบางเคสเราพากลับบ้านลืมไปเลยว่าการดูแลที่บ้านเป็นยังไงซึ่งตะกี้อาจารย์พูดเราก็คือทําได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าทเราสำาไดมาร้ถเข้าใมชา่ใช่ใช่ค่ะก็อยู่ที่โกที่เราคุยกันว่าถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆการรักษาที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขามีโกอื่นอีกไหมแต่ว่ากรณีของทารกมันไม่เยอะเนาะกรณีที่เขากลับไปดูแลที่บ้านได้แต่ว่าไม่ต่างกับผู้ใหญ่ก็คือเราต้องมั่นใจว่าเมื่อเขากลับบ้านเราจะเตรียมการเราจะส่งข้อมูลให้กับทีมก็จะรับทราบแล้วเราก็ยังจะคอยติดตามมีระบบให้คำปรึกษาถึงแม้ว่ากลับไปบ้านมีระบบติดตามให้เขากลับมามีเรื่องของการจัดการอาการค่ะมีการวางแผนในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่บ้านเหมือนกับในผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะการจัดการอาการก็ไม่แตกต่างกันค่ะก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยซึ่งมันจะมีอย่างที่เราบอกเราไม่ได้พูดถึงเวลานั้นเลยถ้าเรารู้แล้วเขายังอยู่อีกหลายเดือนหรือพี่มีเคสที่เป็นไตรโซมี13อยู่นานมากเสียชีวิตจากโควิดเมื่อปีที่แล้วหลายปีมากกว่าที่พี่คิดค่ะเขาไม่ได้เสียชีวิตจากไตรโซมี13ค่ะโอ้ซึ่งผมเข้าใจไตรโซมี13นี้น่าจะแบบไม่รอดแน่เป็นปีเป็นหลักปีใช่ไหมคะแต่ก็คมรัีบหลายคนค่ะก็มีหลายๆเคสที่มี multiple anomaly คือมีความพิการซับซ้อนก็ครอบครัวผ่านเวลาที่ยากๆไปได้แล้วก็หลายครอบครัวก็พร้อมที่จะดูแลต่อก็คือเขาก็จะทำดีที่สุดอ่ะเราคนไข้เหล่านี้ปัจจุบันก็ยังมีน้องก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะป้ายพาเลทีฟก็ยังติดอยู่ใน OPD card ถามว่าเราออฟเซอร์วิสไหมเราไม่ได้ออฟเซอร์วิสแต่ว่าเราจะติดตามห่างๆถ้าเขามันไม่ได้มีแอคทีฟแมเนจเมนต์อย่างอื่นๆพ่อแม่โคปปิ้งได้เขาใช้ชีวิตได้น้องโอเคไม่ซัฟเฟอร์ริ่งเราก็จะส่งต่อการดูแลไปยังทีมหมอเด็กเนี่ยค่ะหมอเชสเด็กต่อนะคะอันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วก็อัคนืนอี้พบูดทไปบบ้าาทงแขลอ้งวครอบครัวใช่ไหมคครรัอบบทคี่รัจวะเข้ามาใมชีส่่วนร่วมในการดูแลน้องใช่ค่ะเราเวลาเราคุยกับพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าต้องไม่ลืมถามว่าคนสำคัญคนที่เขารักอ่ะหรือรักน้องอ่ะมีใครบ้างค่ะก็จะมีคุณปู่คุณย่าโดยส่วนใหญ่พี่ป้าน้าอาแต่ก็มีพี่นี่แหละค่ะ
พี่ก็มีแต่ละช่วงวัยก็ต้องคุยว่าพี่รับรู้เรื่องของการสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเขาอยู่แต่ละวัยตามหลักการการดูแลไพดิแคร์ในเด็กเนาะเราก็จะดูว่าเด็กเข้าใจเรื่องของความตายเรื่องของการสูญเสียไหมในแต่ละช่วงวัยเวลาแอปโพสก็จะแอปโพสต่างกันถ้าพี่เขาโตแล้วก็คุยเหมือนปกติเลยเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นพี่ขวบ2 ขวบ3 ขวบเราก็อนุญาตให้ทําในสิ่งที่เราอธิบายในสิ่งที่เด็ก2-3 ขวบจะเข้าใจค่ะแต่อันนี้มันมีคุณค่ากับพ่อแม่ด้วยนะคะเนาะค่ะไม่ได้ถ่ายรูปคนอื่นๆมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเรสปอนส์จากพี่ๆก็จะเป็นเรื่องของการเอาของฝากมาให้น้องร้องเพลงให้น้องฟังอัดวิดีโอคอลมาหาน้องอะไรเงี้ยค่ะค่ะมีเซอร์วิสอื่นๆที่ช่วยได้ไหมครับในการนอกเหนือไปจากบทสนทนาที่เราพยายามพูดคุยกันแบบเราจะสร้างโมเมนต์ความทรงจำหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของบุคลากรอื่นๆผมไม่แน่ใจว่านักจิตวิทยาคุณหมอจิตเวชหรือว่าพยาบาลอาสาสมัครเนี่ยจะเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลตรงนี้ยังไงได้อีกบ้างไหมครับในภาพที่เห็นก็จะเป็นรูทีนที่เราทำขวาบนสุดที่เป็นรูปเป็นทองใช่ไหมคะอันนี้เป็นครัคบุณหมอทันตกรรมทำให้ค่ะเป็นทันโตอ้กรรมทันตแพทย์ทำให้คกร็ัจบะเป็นโมเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าค่ะก็อันนี้ต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาเหมือนกันแต่ไม่นานค่ะก็ถ้าเรามีเวลาล่วงหน้าก็อันนี้เราถามก่อนว่าเขาคุยกันไปสักระยะเราก็จะถามว่าเขาวางแผนยังไงต่อก็ถามตรงๆนั่นแหละว่าเขาอยากได้รอยฝ่ามือฝ่าเท้าไหมค่ะอยากได้เรามีอะไรที่จะช่วยให้เขาเก็บแล้วก็บันทึกเป็นความทรงจำคงแสดงให้เขายังคิดถึงน้องอยู่บ้างเนี่ยค่ะก็สำหรับคนไทยพี่ที่คนที่ครอบครัวอยากได้มากก็คือเนี่ยค่ะรูปปั้นแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆถ้าเป็นช่วงนอกเวลาหรือช่วงที่แบบปูนปั้นหมดมีทันตกรรมทำไม่ทันก็จะเป็นฟุตพรินท์ค่ะรอยฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งทีมเขาทำดีมากเลยคือพยาบาลพี่เขาจะมีการ์ดน่ารักน่ารักแล้วก็ทำให้มันน่าทรงจำอ่ะก็คือทำรูปเท้าให้เป็นรูปผีเสื้อบ้างเป็นรูปนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นอกเหนือจากอันนี้พี่ก็คิดว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมเขาจะมีของมาฝากอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะเก็บไว้เรามีจิตอาสาที่ทำเมมโมรี่บ็อกซ์ให้ค่ะก็คือใช้กล่องสวยๆที่คนบริจาคอะค่ะบริจาคผ่านร้านเกื้อกูลก็จะมาช่วยกันตกแต่งแล้วก็มีการทำการ์ดเวลาที่คุณพ่อแม่มาเยี่ยมก็อาจจะให้เขียนเมมโมรี่เขียนบันทึกเรื่องราวความผูกพันหรือสิ่งที่เขาเจอเขาอยากจะบอกอะไรน้องอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพื่อให้เขาจดจําวันทุกวันที่เขามาดูแลกันค่ะแล้วก็เมื่อกลับบ้านเขาก็จะมีอะไรติดมือกลับไม่ได้มีมือเปล่ากลับบ้านก็จะมีกล่องความทรงจําความระลึกถึงยังคงอยู่พี่เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้กล่องนี้ไปแล้วถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเก็บผ้าที่อยู่ในกล่องมาหอมแล้วก็ยังเอากลับมานั่งดูค่ะมันก็ยังมันทำให้เขาไปต่อได้เนี่ยค่ะเขาก็ยังระลึกถึงน้องซึ่งเราก็คิดว่าเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกก็แหละว่าความรู้สึกของการเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวมันยังคงดำเนินต่อไปได้ซึ่งพี่ไม่พี่คิดว่ารูปแบบมันน่าจะหลากหลายค่ะแต่ละที่ก็ถ้ามีโอกาสก็ได้แชร์กันเนาะอันเนี้ยครับก็สำหรับท่านที่ฟังอยู่ถ้าเกิดที่โรงพยาบาลของท่านหรือว่าเคยพบเคยเจออะไรก็สามารถพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าเรามีวิธีการในการเก็บบันทึกภาพความทรงจำหรือว่าเป็นสิ่งแทนใจยังไงได้บ้างนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีรูปแบบที่หลากหลายเลยแล้วก็ที่อาจารย์ทำมานี้ก็น่ารักมากๆเลยครับอันนี้มีทีมคุณหมอทันตกรรมเขาก็มามีส่วนร่วมในการช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก็แล้วก็จิตอาสาที่เขาช่วยทำบล็อกใช่คือบล็อกมันก็จะน่ารักอ่ะมันน่าจะเก็บแล้วก็รูปถ่ายมีหลายครอบครัวที่ไม่เคยได้ถ่ายรูปเลยเพราะน้องเจ็บป่วยตั้งแต่เกิดค่ะก็เราก็อันนี้ก็เป็นอีกอันคือการถ่ายรูปครอบครัว
เราก็จะถามเขาว่าเขาอยากได้ไหมอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมน้องอ่ะถ่ายให้ส่วนใหญ่เป็นน้องพยาบาลค่ะลองไปค้นหาดูน้องพยาบาลคุณหมออะไรเงี้ยมีฝีมือเขาก็จะช่วยทําให้ได้ให้ภาพมันออกมาหน้าที่จะน่าจะจำอ่ะเนาะน่าเก็บค่ะโอหมดเคแล้วหมดแล้วค่ะก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดท่านที่ฟังอยู่ทางไลฟ์นะครับถ้าเกิดมีคำถามหรือว่ามีข้อเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าส่งกดไลค์กดหัวใจให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาด้วยมาได้ด้วยเหมือนกันครับก็เวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับอาจารย์ผมอาจจะขอเก็บตกนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับว่าที่คอ่าะจารย์ทค่ะำมาในนิวบอร์นเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอเด็กที่เขาอาจจะไม่ได้ทำ palliative care มาก่อนเนี่ยเขาสามารถทำเองได้ไหมเหมือนที่อาจารย์ทำหรือว่ามันจะต้องแบบอาศัยความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะดูแล palliative care ใน NICU ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่ว่าทุกคนทำได้สิ่งแรกก็คือพี่เชื่อมั่นว่าคือถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็น neonatologist แต่ว่าเราดูแลน้องแล้วก็ความรู้ปัญหาได้งั้น diagnosis prognosis เราคอนซัลท์กันได้เนี่ยค่ะส่วนที่ต้องฝึกก็คือทักษะการคุยพี่คิดว่าเราเรียนหมอกันมาเราไม่ค่อยได้ทำส่วนนี้อ่ะ soft skill เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าฝึกเพื่อให้เราคอมฟอร์ตแต่สุดจริงๆแล้วมันถ้ามันมาจากใจอ่ะมันไม่ต้องกังวลอะไรพี่ว่าเพราะว่าเขา trust แล้วก็คนฟังเขาก็รับรู้ได้ค่ะก็ฝึกทักษะการฟังพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังแล้วพี่ก็เริ่มเรียนรู้ว่าการฟังมันให้อะไรเราเยอะมากเลยแล้วก็เวลาที่เราเรียนตอนเราไปเรียนAdvanced Care Planning มันก็จะมีพาร์ทของ Invitation ใช่ไหมในสไปร์อ่ะว่าเราไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้อง Knowledge Ment ไม่ต้อง Acknowledge ไม่ต้องให้ข้อมูลเยอะก็เฉพาะเราจะพูดเฉพาะพาร์ท Fact ที่เราให้เท่านั้นเองแต่พาร์ทสำคัญคือการเชื้อเชิญเพื่อให้เขาได้แสดงความรู้สึกออกมางั้นคำถามก็ง่ายๆว่าเราตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาอยู่ยังไงอะทุกวันเนี้ยมันเป็นยังไงเขานอนหลับไหมที่พี่ชอบถามนะกินได้ไหมอะกินข้าวได้ไหมน้องอยู่กันยังไงแล้วหลังจากเนี้ยเราชีวิตเราจะเป็นยังไงเราอยู่ได้ไหมเนี่ยค่ะมันก็เป็นคําง่ายๆที่เหมือนเราคุยกับคนในครอบครัวเราถามเราเองนั่นแหละถามตัวเราเองว่าถ้าเราอยู่ในซิตูเอชั่นนั้นอะแล้วเราอยากถามใจอะไรตัวเองค่ะทำได้คำตอบคือทุกคนทำได้หมดนะคะเขพราอะฉใหะ้นัเ้รนิ่มทครับทุกคนทำได้ครับอาจารย์ยืนยันแล้วผมก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียงที่จะยืนยันเหมือนกันว่าำอืการม palliative care มันคือการดูแลผู้คนด้วยความเมตตาเหมือนที่อาจารย์อยากจะดูแลครอบครัวครับคือมันสามารถใช้ความเป็นมนุษย์ความห่วงใยความเป็นห่วงของเราเนี่ยเราก็สามารถดูแลได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทักษะมันก็จะมาเองผ่านการฝึกฝนถูกใช่ใช่ถูกต้องค่ะครับแล้วเราจะไม่เคอะเขินเราก็จะไม่รู้สึกเคอะเขินรู้สึกกังวลกับที่ต้องคุยมันผ่านไปได้ปกติเราใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเวลาเราคุยหลักการก็เหมือนกับผู้ใหญ่ไม่เกินกว่านั้นแล้วก็อาจจะนัดหลายๆครั้งคือมันจะไม่จบในครั้งเดียวค่ะยกเว้นเคสที่วิกฤตแล้วก็ต้องการการตัดสินใจหรือต้องการข้อมูลครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายผู้มาคอมเมนต์ในไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีคุณปิยธิดานะครับคุณปิยธิดานี้ก็เป็นแฟนคลับห้องเรียน Palliative Care เป็นพยาบาลที่เรียน PhD ด้าน Palliative Care ในเด็กด้วยครับที่อังกฤษคุณนิติวดีขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณนะครับคุณสุดารัตน์นะครับขอบคุณอาจารย์เต้ยกับพี่น้ำทิพย์มากๆค่ะไม่แน่ใจคุณหมอนิ้งหน่องหรือเปล่าครับคุณสุดารัตน์
เป็นนิวบอร์นเหมือนกันถ้าจำไม่ผิอด๋อครับคือพี่ไม่ได้เปิดเฟซอยู่พี่กลัวเสียงมันตีกันเนาะได้เลยครับทุกดีน้องๆทุกคนครับแล้วก็ในมุมของทีมอาจารย์ที่ร่วมกันดูแลผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณพยาบาลด้วยใช่ไหมครับใช่เลยจริงๆพอยยากาบาลเป็นหลักที่ไม่ได้ออนเซอร์วิสมาเดือนครึ่งแล้วครับอยากทราบว่าบทบาทของทีมพยาบาลหรือว่าผมไม่แน่ใจมีบุคลากรวิชาชีพอื่นๆด้วยไหมที่เข้ามามีส่วนช่วยในตรงนี้อยากให้อาจารย์พูดให้เห็นภาพหน่อยครับว่าเพราะว่าหลายๆท่านก็คงเป็นคุณพยาบาลเนาะหรือว่าอาจจะเป็นบุคลากรวิชาชีพอื่นที่แบบคิดว่าเราน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่คุณหมอสูคุณหมอที่อยู่ในคุณพยาบาลฝากครรภ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตรงนี้ได้ยังไงได้บ้างครับของเราตอนนี้มันถูกแอดไซน์ด้วยภาระหน้าที่ด้วยเนาะคือเป็นหน้าที่หนึ่งของการดูแลดังนั้นคนที่ดูจะรับบทบาทเยอะที่สุดน่าจะเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ทั้งในส่วนของพยาบาลเด็กกับพยาบาลสูก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นน่ะใครดูแลเป็นหลักถ้าเป็น perinatal ก็จะเป็นพยาบาลที่ NC ค่ะถ้าเป็นคุณแม่ที่เมื่อไหร่มาอยู่ห้องคลอดแล้วก็ทุกอย่างมันจบสิ้นที่ห้องคลอดเช่นผู้ป่วยที่แท้งหรือว่ามี early loss เนี้ยค่ะก็จะเป็นที่ห้องคลอดเป็นคนดูแลหรือเป็นหลังคลอดค่หรือนรีเวชแต่ว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ nursery ที่ดูแลเด็กทารกหรือว่าที่วอร์ดก็จะเป็นเราแล้วก็เราแตะมือกันกับทีมพาลิทีฟแคร์ของโรงพยาบาลถ้าเมื่อไหร่ที่น้องต้องกลับบ้านเนี่ยค่ะหน้าที่ของพยาบาลใน NICU ก็จะลดบทบาทลงแต่ว่าเรายังจะทําหน้าที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในฐานะที่เราสนิทสนมเราได้พูดคุยเราได้รู้จักกันเราได้รู้จักแบ็คกราวด์เขาการติดตามก็จะเป็นทีมพยาบาลใน NI ควบคู่กับทีมประคับประคองซึ่งก็จะให้การดูแลเรื่องของความสะดวกสบายของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยค่ะประสานเรื่องอื่นๆในทางเทคนิคเนาะมีคนอื่นอีกไหมใน NI ก็มีพระเนาะที่เข้ามาช่วยมีเคสที่บางทีอ๋อมีเคสที่ยากๆกรณีที่ต้องเลือกแม่เลือกลูกนะที่ขออนุญาตใช้คำนี้เคสที่บางทีคุณแม่ก็มีความเจ็บป่วยรุนแรงเช่นคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ตั้งครรภ์เนี่ยค่ะนั้นก็จะมีทุกส่วนเกี่ยวข้อง2 ปีนี้เราได้รับเคสที่ต้องดูแลแบบเนี้ย2 เคสแล้วเนาะถ้าพี่จำได้ค่ะเป็นเคสที่ยากแล้วก็เราดูแลกันหมดเลยทั้งคุณหมอสูหมอเด็กหมอนิวบอร์นหมอพาเลียทีฟหมออาทีหมอออนโคหมอสันเนี่ยค่ะแล้วก็ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมอทั้งพยาบาลแต่ว่าทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าใน ICU ตอนนี้กิจกรรมบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดจะเข้ามาน้อยค่ะพยาบาลแทบจะเป็นทุกอย่างเลยค่ะเพเรามีพยาบาลที่เราเรียกว่าเพเทอราปิสถ้าแฟนคลับอาจารย์อยู่ต่างประเทศมันจะมีภารกิจนี้เนาะก็คือทําหน้าที่ play therapist ซึ่งของคนไทยเราไม่มีอ่ะมันพยาบาลจะทําหน้าที่ทั้งหมดเช่นการเตรียมการ์ดเขียนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็จะเป็นพยาบาลเราที่ช่วยกันทำเนี่ยค่ะน้องเนิร์สเอกที่อยู่ในวอร์ดน้องคนงานเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยก็สามารถมีส่วนช่วยในการดูแลคุณแม่แล้วก็น้องได้เหมือนกันเลยแบบถ้าเป็น ANC แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแต่การได้รับการวินิจฉัยว่าน้องอาจจะไม่สามารถ pre-viable ได้อะไรเงี้ยครับเราก็อาจจคะ่ะสามารถชวนคุณแม่คุยได้ด้วยเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่รับทราบข้อมูลต่างๆเขาอยากได้รับการดูแลตรงไหนไหมอยากนั่งพักก่อนไหมอันนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะรีเฟอร์มาที่ทีมที่เขาจะดูแลต่อในเรื่องช่วงห้องคลอดหรือว่าทีมที่ดูแลหลังคลอดได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจัดตั้งทีมได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เชื่อมต่อส่งต่อข้อมูลได้อย่างดีก็จะทำให้การดูอืแลนี่มดีมากขึ้นใช่ไหมครับมีคำถจราิมงมาพอดีมีพ่อแมค่รับอ๋อค่ะค่ะเมีอแป๊บหนึ่งจริงๆจะบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือครอบครัวอื่นๆของผู้ป่วยอะค่ะช่วงหนึ่งเราทำกรุ๊ปเทอราปีเราทำ parent meeting ก็คือเราให้มีพ่อแม่เข้ามาคุยด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยกันแล้วก็เรามีห้องพักของแม่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นจุดนี้พี่ว่ามันเหมือนกรุ๊ปเทอราปีอะแล้วคนที่มีหัวอกเดียวกันเขาก็จะช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็มีทีมจิตอาสาไอ้เรื่องเดิมเนี่ยพี่รับบริจาคกล่องกับของขวัญกล่องของขวัญกับกระดาษอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของภาคประชาชนที่มาช่วยได้ช่วงหนึ่งเรามีกล่องมาเยอะมากแต่ตอนนี้ก็หมดแล้วใช้เยอะมากค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เริ่มขอกล่องเราไปนะคะผู้ใหญ่บางคนการเรื่องของกล่องเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นจิตอาสาภาคประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยได้ค่ะโอเคก็คำถามก็น่าจะต่อเนื่องจากตะกี้เลยก็คือว่าคุณเบสนะครับเขาเรียนอยู่ที่อังกฤษเขาถามว่าฟอร์มทีมยากไหมคะอาจารย์แล้วก็ที่คุณเบสได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาพบว่าทุกที่ก็มี palliative care nurse ค่ะแต่ว่าหลายที่มีเฉพาะในแบบในนามผมเข้าใจว่ามีแค่ชื่อตำแหน่งอะไรเท่านั้นแต่ว่ายังอาจจะนี้เทรนนิ่งหรือว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ palliative care อยู่บ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็ค่ะคุณเบสก็แชร์ว่าที่อังกฤษก็จะมีทีมชัดเจนเลยมีนักสังคมสงเคราะห์ social worker play therapist มี psychologist ที่บทบาทชัดก็จะทำให้พยาบาลเหนื่อยลดลงด้วยครับก็เห็นด้วยที่ไทยพยาบาลทำทุกอย่างเองหมดเลยอย่างใช่พี่ลืมนักสังคมสงเคราะห์จริงๆจริงๆนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทมากพอสมควรนะคะอย่างเคสที่เราต้องดูนานๆต้องการการช่วยเหลือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งอยู่ในทีมเราจะคือเรามีไม่เยอะหรอกนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลก็เราก็ดึงเขามาทำพาเลทีฟด้วยแล้วก็มันเป็นภารกิจของเขาอยู่แล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขาเข้าใจเขาได้มาเรียนรู้ได้มาทำคอนเฟอเรนซ์กับเราบ่อยๆนักสังคมสงเคราะห์ก็จะเข้าใจบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในมุมของ palliative care ค่ะพี่คำถามว่าฟอร์มยากไหมหรอ learning by doing เนาะคือพี่เนื่องจากว่าใน NI กับใน nursery ของโรงพยาบาลเราอะก็คือเราทำแบบนี้เราคุยกันอย่างนี้เราทำให้เห็นเราช่วยกันทำก็คนก็เห็นบรรยากาศแล้วทุกคนก็ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มีการสะท้อนกลับว่าอย่างที่พี่บอกเนาะเราไม่ได้เจ็บคนเดียวนะเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้องๆเองก็มีความรู้สึกพี่มีพี่พยาบาลคนหนึ่งอะพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่ามีใครรู้จักคือพี่เล็กเพราะว่าพี่พูดหลายเวทีแล้วพี่เล็กเนี่ยเป็นพยาบาลคู่บุญกันมาเขาอยู่กันมานานเวลาที่เราวิดรอจะเป็นดิเลเตอร์วิดรอทิวเราก็หน้าที่เราคือสั่งอย่างเดียวแล้วเราก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าอ่ะโอเคเขายังไงเขาจะดูแลยังไงแล้วอยากให้เราอยู่ด้วยไหมถ้าเขาไม่มีใครต้องการเราเลยเราก็จะเดินออกไปเลยพี่เล็กก็จะเป็นคนแฮนเดิลทั้งหมดพี่เล็กมากระซิบเราทีหลังมาบอกเราทีหลังว่าเขาไม่คอมฟอร์ตเลยเขาทําไม่ได้เขาทุกข์มากเลยนะเขาไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กเนี่ยก็ปัจจุบันก็เป็น palliative care nurse ซึ่งเราไม่ได้เรียนแบบใน palliative candidate มันมีหลักสูตรน้อยอะบ้านเราอะแต่ว่าพุชินอะทำหลักสูตร palliative care วอร์ดเนิร์ส1 เดือนกับทุกวอร์ดเลยแต่ว่าเราใช้กระบวนการ interprofessional education ซึ่งก็ค่อยๆคุยอ่ะเราก็มีกิจกรรมอะไรเราก็ชวนกันมาคุยมาฟังเนี่ยก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะก็พี่ก็คิดว่ากับพี่เล็กตอนเนี้ยก็โอเคละพี่เล็กก็ยังช่วยกันดูแลแล้วก็เป็นรุ่นพี่สำคัญที่ช่วยเทรนน้องๆต่อแล้วก็เรามีน้องที่เป็นทำที่หัวหน้ามอบหมายให้ทำโดยหน้าที่ซึ่งก็ทำได้ดีค่ะแล้วเขาก็ได้เรียนรู้จาก PCWN หรือว่า PCN ที่เป็นพี่เลี้ยงเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเราที่เป็นที่ปรึกษาอีกทีหนึ่งค่ะงั้นใน NI ความที่งาน Palliative Care พุชินนะพี่เขากล้าบอกว่ามันก็เริ่มมาจาก NI กับงานทารกแล้วมันก็ expand พี่ก็ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเบ็ดเสร็จอ่ะมันก็เลยโชคดีเนาะที่เราทำได้ส่วนที่สูกับที่เพอรินิตอลพี่คิดว่าเราเริ่มด้วยความที่เราขอ DSC ค่ะพอมันมีมาตรฐานมันเรื่องของการมีมาตรฐานโรงพยาบาล
มันก็เป็นตัวกระตุ้นอันหนึ่งที่ช่วยให้มันเกิดเซอร์วิสแบบนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อินทิเกรตมากนักแต่พี่คิดว่าคนในโรงพยาบาลเข้าใจความสำคัญความหมายของมันแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีในอนาคตอ๋อก็เป็นความหวังที่อืน่มาจะนำไปสู่จุดนั้นได้เพื่อการเข้าถึงการบริการที่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าน้องใช่ไหมครับปัจจัยสำเร็จที่ผมได้ยินที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือว่าเรามีเพนพอยต์ร่วมกันน่ะก็เริ่มจากความเจ็บปวดความที่เราอยากจะช่วยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นใช่ไหมครับก็เริ่มจากตัวอาจารย์เองพยาบาลที่เขาอาจจะมีเพนพอยต์ร่วมกันแล้วก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็การฟอร์มทีมอันนึงเลยก็คือว่าเราก็รับฟังกันมันสามารถฟีดแบ็กกันได้ว่ามีอะไรที่เราไม่สบายใจหรือเราอยากจะมาทําอะไรดีๆร่วมกันได้บ้างก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่ทําให้ทีมของอาจารย์ใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆด้วยเหมือนกันครับโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับวันนี้ก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ ACP ในนิวบอร์นเหมือนกันครับช่วงนี้ผมไปเทรนที่การุณรัก1 ปีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมได้มีโอกาสดูแลนิวบอร์นแค่1 ถึง 2เคสเองก็เป็นเคอส๋อที่ยากมากค่ะคค่ะรับแล้วก็เป็นจสริงถๆานเคสกใานรณ์ทเอี่็นไอเยอะมากนะคะครเรัาบจะบอกจำเป็นว่าเรียกว่าเคสในทารกแรกเกิดเนี่ยเยอะเยอะมากค่ะมีจำนวนที่เราเก็บไม่น้อยแรกๆก็ปีละเฉพาะถ้าเราดูเฉพาะผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ40 ถึง 60 คนไม่รวมเพอริเนทัลลอสนะคะพี่คิดว่าถ้าเราจะเริ่มอ่ะค่อยๆเริ่มจากใกล้ตัวเราก่อนก็ได้สำหรับหมอเด็กพยาบาลเด็กเนี่ยค่ะชุดที่วอร์ดแล้วก็ที่เอ็นไอที่ซิกนิวบอร์นเนี้ยก็เริ่มได้ค่ะแล้วค่อยๆขยายไปที่งานเพอริเนทัลแล้วก็ขยายไปที่เรื่องของโพสต์เรื่องของบีลีฟเมนต์หลังจากน้องเสียชีวิตแล้วค่ะคิดว่ามันเป็นโมเดลที่ทุกที่ก็จะทำคล้ายๆกันไม่ว่าผู้ใหญ่ก็ประมาณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงท้ายแล้วผมอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรนิดนึงได้ไหมครับโดยเฉพาะกับผู้ฟังที่อาจจะทำงานใน NICU ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลอย่างเงี้ยครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีเพนพอยต์เพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่ๆใน Nursery NICU หรือว่าหอผู้ป่วยหลังคลอดเองก็ตามอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยากจะลุกขึ้นมาทํางานตรงนี้เนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้ยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์อาจจะให้กําลังใจสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเองก็ว่าคิดว่าทุกคนทําได้เพราะว่าคนที่มาอยู่ตรงที่มาดูแลเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีความพิเศษมีความรักมีความเมตตาที่พี่ว่ามันมีเยอะอ่ะเป็นกลุ่มพิเศษแต่ละพยาบาลเพราะว่างานมันหนักงานมันหนักมากบางทีบางคนไม่ค่อยเห็นแล้วก็เป็นจุดที่วิกฤตมากอีกจุดหนึ่งของโรงพยาบาลที่เราทําเยอะที่เราทําเยอะเพราะว่าเด็กเป็นความหวังของครอบครัวเนาะแล้วเราก็เห็นว่าให้มี morbidity ให้มีโรคหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าคือเด็กมันมี potential ที่จะเติบโตได้งั้นพวกเราก็จะสู้ยิบตาแต่ก็ให้มั่นใจว่าถ้าเราเลือกทําถ้าเราไม่สามารถทําให้เขามีชีวิตอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีที่สุดนะแต่เราก็ทําให้เขาจากไปอย่างสุขสบายคนที่ยังเหลืออยู่ก็สามารถดำเนินชีวิตต่อได้ค่ะรวมทั้งพวกเราเองก็มีกำลังใจอย่าถามพี่ว่ามันเป็นอีกสองอาร์มที่มันช่วยหล่อเลี้ยงทำให้เรายังคงทำงานตรงนี้อยู่ได้ค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนค่คือเราทำดีได้ทั้งสองทางไม่ว่าเราจะว่าจะรอดหรือไม่รอดเราสามารถทำดีที่สุดได้ค่ะครับก็เป็นอีกความเป็นไปได้หนึ่งว่าความตายไม่ใช่ความล้มเหลวของบุคลากรเสมอไปใช่ไหมครพับูดดีมากใช่ถูกต้องค่ะสำหรับหมอคลินิคอลแคร์แล้วใช่เลยคือแรกๆเรารู้สึกว่าฉันเก่งขนาดนี้ฉันยอมรับไม่ได้ยอมรับความตายไม่ได้ยอมรับการสูญเสียไม่ได้ฉันเอาอยู่เนี่ยค่ะแต่ความจริงแล้วเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราก็สามารถทำอีกสิ่งหนึ่งที่ดีได้เช่นกันโห
อืมครับก็สุดท้ายเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำทิพย์มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราที่ห้องเรียน Palliative Care นะครับได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็แง่มุมดีๆมากๆเลยในการดูแลน้องๆดิวบอลของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตาม ACP Live Series ต่อเนื่องมาจนถึง EP ที่9นะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่ร่วมเรียนรู้ไปกับไลฟ์ในครั้งนี้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของทาง Peaceful Days นะครับมีกำลังใจส่งมาอีกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ผมขออนุญาตอ่านให้อาจารย์ฟังแล้วกันนะครับคุณแพกรกฎนะครับอาจารย์น้ำทิพย์เป็นเรี่ยวแรงหลักมากๆค่ะทำให้ Palliative Care เป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าใจงาน PC เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็คุณเบสก็อาจจะแชร์มาเพิ่มเติมนะครับคุณบางที่เนี่ยคุณหมอเขาไม่ได้เล่นแต่ว่าพี่หัวหน้าหอผู้ป่วยเล่นก็รันทีมได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณหมอหรือว่าหัวหน้าไม่เล่นด้วยเนี่ยจากการสัมภาษณ์แล้วคุณเบสก็พบว่ายากมากเลยครับอืมคุณเบสดีใจแทนชาวโรงพยาบาลพุทธชินจังเลยค่ะมีอาจารย์เป็นแกนนำครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ตลอดไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์น้ำทิพย์อย่างเป็นทางการคอีก่ะครั้งหนึ่งนะครับโอเคดีค่ะใจขอบคมุณากมากๆคนระัคบะค่ะครับก็ส่งทุกท่านเข้านอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขก็ติดตามการเรียนรู้ ACP อย่างต่อเนื่องได้ทางเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะ